ครับสวัสดีครับผม707นะครับวันนี้จะมาเล่าบรรยากาศหลังงาน2 Shot เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับงาน2 Shot ของ BNK ที่ผ่านมานี้ผมก็ได้ไปร่วมงานกับเขามานะครับก็มีบัตรอยู่3ใบด้วยกันผมก็ใช้บัตรใบแรกกับน้องน้ำหนึ่งนะครับในรอบของบ่าย 3:00 นส่วนบัตรใบที่2ผมใช้กับน้องแนทาลีนนะครับในรอบ16:30และก็ใบสุดท้ายกับน้องเจนนะครับก็16:30เหมือนกันนะฮะก็ตอนแรกก็หวั่นๆเหมือนกันว่าจะวนทันหรือเปล่านะครับแต่ผิดคาดนะครับวนทันนะฮะสำหรับใครที่เมเนจเวลาดีๆนะครับก็สามารถวนทัน2เมมเบอร์ในรอบเดียวได้นะครับถ้าแถวไม่ยาวมากหรือว่าเราไปต่อแถวก่อนอะไรเงี้ยแบบตอนนั้นคือผมไปต่อแถวกับน้องแนทาลีนก่อนเอ้ยไปต่อแถวกับน้องเจนก่อนตอนนั้นผมไปต่อแถวน้องเจนก่อนนะครับก็ไปออกแถวแบบต้นๆเลยเป็นคนแรกเลยผมจำได้เป็นคนแรกเสร็จปุ๊บไปถ่ายกับน้องเจนเสร็จปุ๊บแล้วผมก็มาวนต่อแถวน้องแนทาลีนก็ทันนะฮะก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีถ่ายหลายเมมเบอร์ในรอบเดียวก็แมเนจเวลากันดีๆแล้วกันนะครับสำหรับตอนแรกเลยเนี่ยผมไปถึงงานประมาณตอนเที่ยงกว่าๆผมไปพร้อมกับคุณแจ็คเก็ตขาวนะครับที่เปิดฟองเปิดรูปสุ่มกับผมบ่อยๆนะฮะก็พอดีว่าคุณแจ็คเก็ตขาวมีถ่ายทูช็อตในรอบบ่ายหนึ่งครึ่งนะครับผมก็เลยไปพร้อมกับเขานะฮะแต่ผมก็ยังไม่ได้ถ่ายผมก็รอไปก่อนในขณะที่ตอนไปนั่นน่ะก็ตอนแรกคิดว่าเราสามารถเข้างานได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรแต่ผิดคาดนะครับก็ตอนจะเข้าไปเนี่ยก็มีการต่อแถวยาวเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใครไปเนี่ยคุณลองสำรวจบริเวณงานก่อนนะครับว่ามีการต่อแถวหรืออะไรหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการเมเนจเวลาเนาะครับเผื่อแบบบางทีโอ้สบายสบายชิวๆกลับไปแบบปุ๊บปั๊บเข้างานถ่ายตรวจของนิดหน่อยเข้างานถ่ายรูปเลยมันไม่ใช่นะครับบางทีอาจจะมีการต่อแถวเหมือนที่ตอนที่ผมไปก็ได้นะครับก็ยังไงก็สำรวจงานกันนิดนึงนะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็รอคุณแจ็คเก็ตขาวถ่ายรอบบ่ายหนึ่งครึ่งเสร็จปุ๊บจนถึงบ่ายสามครับแน่นอนครับบ่ายสามผมก็ตาผมสักทีนะฮะผมก็ไปถ่ายกับน้องน้ำหนึ่งมานะครับไปถ่ายกับน้องน้ำหนึ่งเนี่ยวินมากครับผมก็ใช้ท่าหัวใจไปนะครับส่วนต่อมารอบ16:30ผมก็ไปถ่ายกับน้องเจมก่อนซึ่งผมก็ฟินเหมือนกันครับก็ใช้ท่าเกี่ยวก้อยกันไปส่วนต่อมาก็ถ่ายกับน้องแนทนะครับน้องแนทผมก็พอดีว่าผมบอกน้องแนทไปว่าชอบหนังจีนกันแล้วหนังจีนกับภายในชอบดูเหมือนกันก็เลยเป็นท่าคารวะกับคนจีนไปนะครับสำหรับรูปที่ผมถ่ายวันนั้นเนี่ยบางทีหลายคนอาจจะคิดว่ามือถือเราแบบก็เก่าอยู่อย่างเงี้ยครับก็จะใช้ได้หรือเปล่าจะใช้ได้ดีหรือเปล่าก็เหมือนกับที่หลายๆช่องเขาบอกครับก็คือปรับความคมชัดสูงสุดเอาไว้นะครับส่วนสำหรับผมเนี่ยผมใช้ตอนที่ผมไปถ่ายผมใช้ iPhone 5เก่าๆเนี่ยครับหลายคนเนี่ยผมเห็นใช้แบบมือถือรุ่นดีๆเลยแต่ผมเนี่ยเอา iPhone 5รุ่นแบบไม่ใช่ 5S นะ 5ธรรมดาด้วยไปถ่ายนะครับก็ภาพก็ได้ระดับนึงนะครับก็มันจะมืดๆหน่อยแต่ว่าเราสามารถไปปรับความสว่างได้ทีหลังนะก็จริงๆเนี่ยถ้าใช้กล้องเก่าๆคุณก็ตั้งความละเอียดเอาไว้ให้ดีที่สุดก็น่าจะช่วยได้นะครับสำหรับการเข้าไปถ่ายรูปทูช็อตนะครับก็เหมือนตามที่ออฟฟิเชียลได้ประกาศไว้นะครับข้างต้นหรือถ้ายังสงสัยอยู่ก็ไปดู Facebook หรือ IG ของน้องออนได้นะครับนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละครับซึ่งพอเราเข้าไปเนี่ยคุณก็เอากล้องให้กับคนถ่ายรูปไปนะครับแล้วเราก็มานั่งคุยกับเมมเบอร์ในการเตรียมท่านะครับว่าคุณจะต้องการถ่ายท่าอะไรนะครับก็สามารถช่วงนี้ก็สามารถคุยกับเมมเบอร์ได้ในระยะเวลาช่วงเวลาหนึ่งนะฮะก็เตรียมซักซ้อมท่ากันให้ดีๆนะครับถ่ายเสร็จปุ๊บก็รับมือถือกลับมานะครับสำหรับการถ่ายครั้งเนี้ยผมก็ได้ของเขาเรียกอะไรของที่ระลึกจากแต่ละบ้านมาเหมือนเดิมเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกบ้านมากนะครับตอนแรกเลยเนี่ยถ่ายกับ
น้องน้ำหนึ่งใช่ไหมครับก็จะได้นี่เลยนะฮะก็จะเป็นเป็นสลากของเราทำไมต้องแบ่งกันนะครับของน้องน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรูปน้องน้ำหนึ่งนะฮะอันนี้ก็สวยงามเลยนะฮะหนึ่งต่อมาเป็นน้องเจนนะครับก็ไปถ่ายน้องเจนเนี่ยคือค่อนข้างจะคิดท่าไม่ออกนะฮะคือตอนแรกคิดท่าหนึ่งไปแต่พอไปถึงในเลนเนี่ยบางทีมันลืมมันแบล็งนะฮะก็เลยเป็นท่าเกี่ยวก้อยตอนแรกจะทำท่าอะไรผมก็ลืมเหมือนกันนะครับนี่เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้คิดท่าไว้เนิ่นๆจะดีที่สุดนะครับมีท่าหนึ่งท่าสองท่าสามสำรองไว้ก็ดีนะฮะของที่จะลึกจากบ้านน้องเจนก็จะมีอะไรนี่เป็นเหมือนการ์ดนะฮะข้างหน้าเป็นรูปของเจนนะครับข้างหลังก็เป็นละเป็นรูปเหมือนไพ่นะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์น้องเจนอันนี้เจน BNK48 จริงๆมีให้เลือก3ลายนะครับแต่ผมเลือกอันนี้นะแล้วก็เป็นรูปแฟนอาร์ตนะวาดน่ารักเลยสวยมากนะครับก็น่ารักเลยทีเดียวครับส่วนบ้านน้องแนทาลีนะครับอันสุดท้ายก็ได้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะมีอันนี้สติ๊กเกอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูช็อตแนทาลี BNK48 นะครับแล้วก็น้ำบัตรน้องแนทาลีนะครับและก็น้องแนทาลีในอะไรเนี่ย20 net 20ช็อตนาทีที่80.48+3โอ้โหอะไรเนี่ยเป็นเหมือนสกอร์พรีเมียร์ลีกนะฮะสวยเลยนะฮะอันนี้แล้วก็รูปสุดท้ายเป็นรูปเนทาลีนออฟไดเนทาลีก็คือรู้สึกจะเป็นบ้านดอมของน้องเนทาลีนะครับสวยเลยโอเคสำหรับการถ่ายทูช็อตครั้งนี้ก็รู้สึกประทับใจนะครับรู้สึกว่ามันรันคิวดีกว่าที่คิดนะครับนึกตอนแรกนึกว่าเขารับคนมาเนี่ยเขาจะกะเวลาในการถ่ายได้ดีหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็ผิดคาดนะครับก็มีการเคลียร์คนได้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะฮะก็รู้สึกว่าบัตรไม่พอแต่ว่าก็เท่านี้ก่อนเพราะว่าต้องเก็บตังค์นะครับเพราะว่าพอหลังจากกลับบ้านมาเนี่ยก็ได้เจอข่าวเซอร์ไพรส์นะครับว่าจะมีทั้งซิงเกิลต่อไป BNK Festival นะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้ง BNK ด้วยนะครับก็ยังไงก็เก็บตังค์กันให้ดีๆนะครับมันเป็นอีเวนท์ที่ทรมานกระเป๋าตังค์หลายๆคนนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็แต่ว่าผมก็อยากจะขอแบบว่าผมก็อยากจะแบบว่าเรามีเท่าไหร่เราก็สะสมน้องไปตามสมควรนะครับไม่อยากให้แบบว่าทุ่มมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะแบบว่าจะเทือนกระเป๋าตังค์และชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะฮะก็ถ้ามีเท่าไหร่ก็ถ้าแบบอย่างผมคนทำงานเนี้ยมันก็มีตังค์ระดับหนึ่งครับก็สะสมตามกำลังทรัพย์นะฮะแต่สำหรับคนที่ยังเรียนอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าเงินทองมันน้อยนะก็เก็บตังค์แล้วก็สนับสนุนตามความสมควรของเรานะฮะก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะครับรู้สึกว่ามันจริงจังไหมเนี่ยนะฮะก็จบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันครับรู้สึกว่าฟินมากเดี๋ยวว่ายังไงก็คงไปเจอกับน้องๆในงานจับมือซิงเกิลเธอคือเมโลดี้ต่อแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับรู้สึกพูดยาวเกินสวัสดีครับ